ัติศาสตร์ชาติไทยต้องจารึกเมื่อสุเทพเทือกสุบรรณรวมพันหึกกับพี่น้องปกป้องแผ่นดินขับไล่คนเลวตระกูลชินวัตรให้หมดสิ้นปกป้องพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นพ่อหลวงของไทยรวมพลยกทัพกับชาวบ้านนับล้านคนทุกจังหวัดอุทิศตนเป็นมวลชนออกขับไล่แต่อันธพาลยังหน้าด้านอยู่รำไปสุเทพบอกไม่เป็นไรถ้าทนอยู่ไว้ก็ลองดูทั้งโกงทั้งกินสร้างหนี้สินมหาศาลแถมดูถูกชาวบ้านเปรียบเหมือนไก่กาหมาหมูโกงกินภาษีหาว่าชาวบ้านเขาไม่รู้นี่คือรัฐบาลของพี่ปู่อย่าให้มันอยู่ไล่มันออกไปเรามารวมใจขับไล่คนนักแผ่นดินไอ้พวกตระกูลทักษิณอย่าให้มันอยู่ในประเทศไทยปกป้องแผ่นดินเป็นที่ห่วงแหนของชาวไทยต้องขอยกย่องบุรุษไทยคือนายสุเทพเทือกสุบรรณทั้งโกงทั้งกินสร้างหนี้สินมหาศาลแถมดูถูกชาวบ้านเปรียบเหมือนไก่กาหมาหมูโกงกินภาษีหาว่าชาวบ้านเขาไม่รู้นี่คือรัฐบาลของอีปูอย่าให้มันอยู่ไล่มันออกไปเรามารวมใจขับไล่คนนักแผ่นดินไอ้พวกตระกูลทักษิณอย่าให้มันอยู่ในประเทศไทยปกป้องแผ่นดินเป็นที่ห่วงแหนของชาวไทยต้องขอยกย่องบุรุษไทยคือนายสุเทพเทือกสุบรรณ